เป็นไงบ้างเกมมาโชควันนี้มันยังตื่นเต้นมากเลยครับในรายการวันเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกไหมใช่ครับเคยมาครั้งแรกครับก็ตื่นเต้นมากครับก็มีพ่อแม่มาดูด้วยก็ตื่นเต้นกองเชียร์มากันเยอะเลยก็ประมาณเกือบ20คนครับเกือบ20คนมาให้กำลังใจเราตื่นเต้นนิดหน่อยครับวันนี้ตั้งใจว่าจะได้โบนัสไม่ได้เลยเสียดายจริงน้องไม่ลงผมก็ตั้งใจว่าจะเอาโบนัสนะครับแต่ว่ามันตื่นเต้นไปครับยกสุดท้ายนี่ได้นับ8ใช่ครับหมัดไหนฮะหมัดซ้ายครับเรียงเดียวเรียบร้อยเลยหมัดนั้นมั่นใจว่าน่าจะลุกขึ้นอีกไหมเขาก็แข็งแรงนะครับมันผมก็ต่อยเต็มที่ครับแต่ว่ามันไม่ลงคุณช่วงแข็งแรงมากแข็งแรงมากอาวุธไหนที่สร้างความหนักใจให้เราไหมสุดก็หมัดเขานะครับหมัดขวาเขากับรวมแรกที่เป็นยังไงมาครับรวมเด็กผมก็ต่อยตั้งนานครับประมาณ3ปีครับต่อยที่เป็นก็ขนาดอยู่แล้วไม่มีปัญหาครับก็ได้อยู่นะฮะเบอร์เจ็บอะไรครับวันนี้ก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับไม่เจ็บเท่าไหร่เรียบร้อยเรียบร้อยเห็นหลังชกสัมภาษณ์ว่าจะอยากเจอกับเดียมครับปั๊บคือเป้าหมายของเราเลยไหมก็ไปเรื่อยๆครับถ้าชนะก็ไปเรื่อยครับในใจก็อยากจะเจอสักครั้งเป็นไงร่างกายตรงนี้กลับมาก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็จะทำให้ดีไปเรื่อยวางเป้าหมายยังไงกับวันจะได้ชิพในครั้งนี้เป้าหมายก็อยากเป็นแชมป์โลกเหมือนเขานะครับในสำคัญของเขาลูกปีนี้ใช่ไหมผมอายุ27แล้วโอ้ยังได้อีกครับยังได้อีกหลายปีเลยครับเป็นคนที่ไหนครับผมเป็นคนอุบลครับอุบลพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามเชียร์เราวันนี้ครับฝากช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่แล้วก็ขอให้ขอคน FC คนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมจะทำให้ดีที่สุดครับครั้งหน้าครับโอเคจะสู้ให้ต่อไปครับครับผมยินดีด้วยครับชนะวันนี้ครับ